จูนซื้อปลาโดราด้ามาค่ะ CB มาคะขนาดกำลังพอดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินสามร้อยกรัม330กำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะแปรรูปเป็นอะไรขายดีจะทำปลาแดดเดียวไร้ก้างหรือว่าจะทำปลาส้มดีคะทุกคนคะเนี่ยค่ะจุนสิขั้วป่าแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยโตก็ล่างผู้ดีค่ะฟาร์เมอร์ผู้ไส้แหละค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็แล่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละไหลกลางนะคะไหลกลางค่ะเป็นปลาโดราด้าค่ะเอาก้างตรงกลางออกเนาะนี่ค่ะจุนจะทำปลาแดดเดียวเพราะว่าได้ออเดอร์มาแล้วค่ะก็เลยจะทำปลาแดดเดียวขายนะคะนี่ค่ะก็จะทำตามขั้นตอนเดิมค่ะซับให้แห้งนะคะแล้วถึงจะมาหมักแล้วก็เอาไปตากแดดเดียวแล้วก็แรปค่ะนี่แหละค่ะครั้งแรกมาดามจูนแล่ป่าพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะตอนนี้จูนสิเก่งเรื่องเฮ็ดป่าแล้วค่ะแบบที่นี้โอเคค่ะเดี๋ยวจูนจะทำการหมักค่ะพอจูนซับเรียบร้อยนะคะจูนก็จะเอามาหมักค่ะน้ำหมักของจูนนี่มีส่วนผสมของผงปรุงรสนะคะเป็นผงไก่ค่ะเพราะว่าฮาลาลก็กินได้เนาะปลาแบบนี้ค่ะเพราะว่ามีผงไก่อย่างเดียวนะคะที่จูนจะหมักค่ะนี่แหละจูนก็จะเอาตัวปลานี่ค่ะลงหมักจูนจะหมักทิ้งไว้10ถึง15นาทีนะคะต้องเอาด้านตรงนี้เขาลงค่ะเขาจะได้ซึมเนาะนี่เลยค่ะวิธีทำปลาแดดเดียวของจูนค่ะสูตรทำเองเดี๋ยวจูนขอทำก่อนนะคะนี่ก็คือปลาที่จูนได้หมักไว้นะคะจูนก็จะพร้อมตากค่ะนี่ค่ะหมักเรียบร้อยแล้วเนาะก็พร้อมตากเดี๋ยวจูนขอตากก่อนนะคะนี่ค่ะคือส่วนที่จูนได้ตากไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจูนก็เอามาผึ่งลมในอากาศของห้องนี่ค่ะปลาแดดเดียวแบบเนี้ยเราสามารถทำได้หลายเมนูอยู่นะคะทั้งจะทอดจะนึ่งก็ได้ค่ะเนาะเอาไปผัดก็ได้นะปรับปรุงเอาค่ะกะเพราอะไรประมาณเนี้ยทำได้หลายอย่างค่ะการทำอาหารนี่ค่ะจูนก็จะผึ่งปลานี่ภาษาอังกฤษก็จะอยู่ในตระกูลของปลาซีบีมนะคะเป็นปลาบีมค่ะกริทเฮดนะคะกริทเฮดซีบีมปลาทรายปลาทรายทองปลาทรายแดงอะไรเนี่ยแหละค่ะอยู่ในตระกูลพวกนี้เนาะอร่อยค่ะเนื้อเขาจะฟูๆหน่อยไม่คาวค่ะจูนก็จะเตรียมแพ็คนะคะนี่ค่ะปลาโดราด้าที่จูนแพ็คไว้เนาะนี่ค่ะแพ็คตามน้ำหนัก4ตัวนี่ตัวละ10ยูโรนะคะปลาโดราด้าปลาบีมค่ะซีบีมส่วนนี้8ยูโรนี่ค่ะ8ยูโรก็ตามน้ำหนักนะคะตามน้ำหนักค่ะส่วนนี้7ยูโรค่ะตามน้ำหนักเนาะจูนมีบริการทอดให้นะคะเพิ่มเงิน 2.5 ยูโรค่ะเดี๋ยวจูนทอดให้ค่ะเพราะว่าบางที่อาจจะไม่สะดวกในการทอดเนาะจูนทอดให้ได้ค่ะชุบไข่ค่ะชุบไข่เพื่อไอ้นี่เขาค่ะแล้วก็ลงทอดไฟกลางนะคะจะทอดปลาให้สีสวยน่าทานต้องใจเย็นๆนะคะใช้ไฟกลางค่ะนี่จูนทอดให้ลูกค้าค่ะเอากระชอนก่อนค่ะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะช้อนกลางต้องใช้ไฟอ่อนค่ะเสร็จแล้วจะตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะขึ้นใส่กระชอนใส่น้ำมันทำปลาแดดเดียวเสร็จไปแล้วเ
ทีนี้ก็ถึงคิวของปลาส้มค่ะดูสิมีแต่ตัวสดๆปลาโดราด้าค่ะซีบีมค่ะปลาบีมเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกซีบีมนี่แหละค่ะจูนจะทำปลาส้มแบบไม่ตัดหัวนะคะพอเราคอร์ดเกรดหรือทำอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะเราก็ล้างข้างในค่ะเลือดอะไรก็ออกดึงเหงื่อออกให้หมดล้างให้สะอาดนะคะต้องดึงออกให้สะอาดเลยแหละเนี่ยเลือดเนี่ยเอาออกให้หมดนะคะเสร็จเราก็มาบ้างค่ะนี่ค่ะบ้างแบบนี้นะคะนี่ค่ะอุ้ยขอโทษค่ะนี่บ้างแบบนี้ค่ะเนื้อปลาสดมากแล้วเราค่อยเอาเกลือค่ะมาคั้นมานวดแล้วก็แช่ไว้สัก3ชั่วโมงค่ะให้ปลาเขาแน่นๆแข็งๆโอเคนะคะเดี๋ยวจุนขอทำก่อนค่ะพอเราหมักเกลือได้ครบ 3-4 ชั่วโมงนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็นำเขาเนี่ยมาล้างนะคะล้างจนกว่าน้ำสุดท้ายขาวๆนี่ค่ะเนื้อปลาก็จะแน่นๆเพราะเกลือค่ะเนี่ยเกลือทำให้เนื้อปลาจะเป็นแข็งๆค่ะเนาะล้างจนกว่าไม่มีสีแดงนะคะปลาสดมากนี่ค่ะเดี๋ยวจูนขอล้างก่อนนะคะนี่ค่ะพอจูนล้างน้ำเนาะจูนล้าง2น้ำก่อนค่ะเพราะจูนมีขั้นตอนอื่นในการดับกลิ่นคราวของปลานะคะนี่จูนก็จะมาแช่ในน้ำซาวข้าวค่ะพอดีจูนจะนึ่งข้าวเหนียวเนาะจูนก็แช่ข้าวเหนียวไว้นี่ค่ะเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวแล้วก็ทำให้ตัวปลาแน่นขึ้นกว่าเดิมจูนก็จะแช่ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะในน้ำซาวข้าวค่ะนี่แหละค่ะขั้นตอนในการดับกลิ่นของจูนเนาะจูนก็ได้ทําการล้างแล้วก็ให้เสด็จน้ําแล้วนะคะเคล็ดไม่ลับของการทําปลาส้มเนี่ยจูนจะบอกเลยนะคะข้างในนี่เราต้องล้างให้สะอาดนะคะล้างให้หมดจดค่ะเนาะมันจะได้ไม่เป็นเมือกค่ะเนี่ยนี่แหละค่ะจูนก็จะมาหมักนะคะหมักก็ไม่มีอะไรมากกระเทียมตำนะคะกระเทียมตำจะอร่อยกว่าเพราะว่าน้ำมันมันจะออกมาเยอะกว่ากระเทียมปั่นข้าวเหนียวนึ่งเอาไปล้างน้ำแล้วให้เสด็จนะคะล้างเอาคราบเหนียวๆของเขาออกน้ำตาลนิดนึงผงชูรสนิดนึงแล้วก็เกลือจูนใช้เป็นเกลือทะเลนะคะเป็นเกลือเม็ดใหญ่ค่ะเนาะเดี๋ยวจูนจะเอาส่วนผสมนี่ผสมแล้วค่อยมาหมักในตัวปลานะคะเดี๋ยวจูนขอทำก่อนค่ะจูนก็ผสมส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะคั้นจนกระเทียมน้ำมันเขาออกมานู่นนะคะจนกลิ่นหอมเหมือนเราดองเรียบร้อยแล้วอ่ะเหมือนมันจะเป็นแล้วนี่ค่ะจูนก็จะเอาปลานะจูนจะมาคั้นปลาค่ะเอาข้าวยัดเข้าไปข้างในแล้วคั้นจนกว่าตัวปลานี่จะเขาเรียกว่าเป็นนะคะก็คือยังไม่ได้เปรี้ยวหรอกแต่หมายถึงว่าเราจับดูเราจะรู้ค่ะว่าปลาเรามันจะแน่นๆแข็งๆเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจูนจะขอคั้นก่อนนะคะนี่ค่ะจูนก็ทำการผสมเครื่องหมักปลาเรียบร้อยแล้วนะคะจูนก็พร้อมที่จะเก็บใส่กล่องหรือใส่หายใส่ขวดโหลแล้วแต่นะคะว่าใครมีอะไรหรือใส่โถใหญ่ๆแล้วก็แรปนี่ค่ะจูนก็จะเก็บ3-5 วันปลาก็สามารถกินได้แล้วค่ะก็เปรี้ยวแล้วค่ะได้อีก1ตัวส่วนนี้เดี๋ยวจะใส่อีกกล่องนึงค่ะนี่ค่ะปลาส้มของจูนค่ะกลิ่นหอมติดจมูกเลยค่ะปลาส้มค่ะมาสำรวจปลาส้มนางงามกัน หอมเหลือเกินกินสมพี่น้องกินสมออกแล้วค่ะนี่แหละค่ะปลาโดราด้านี่จูนไม่เอาข้าวใส่เยอะนะคะคือถ้าใส่เยอะนี่เวลาเราชั่งน้ำหนักมันก็จะนี่เนาะแต่จูนใส่พอดิบพอดีค่ะจูนอยากให้ลูกค้าได้กินเนื้อปลาเยอะๆนี่เลยค่ะเป็นเรียบร้อยค่ะกระสิแขนๆจักน้อยปะนี่ละค่ะนี่แหละค่ะกระสิสีเต๋อเนาะค่ะเนาะผสมค่ะสีซีดนะคะภาษาอีสานเอิ้นว่าสีเต๋อเมืองค่ะเป็นตะเสียบว่าพี่น้องโอ้ยหอมแต่ที่นี่
คันเป็นปลาแบบนี้บางคนเพิ่นกล้ากินดิบก็กินได้ได้ค่ะจูนว่าเนาะปลาทะเลเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่แหละปลาส้มค่ะเตรียมทอดค่ะทอดด้วยไฟกลางนะคะปลาจะได้ไม่แตกค่ะกุ้งปลาจะได้ไม่แตกนี่ค่ะที่จูนผสมแป้งค่ะเพื่อจะเคลือบตัวปลานะคะจูนกำลังจะทอดให้ลูกค้าค่ะทอดปลาส้มเราต้องใจเย็นนะคะทอดไวแบบใจร้อนๆไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาจะไม่สวยนี่ค่ะทอดไฟอ่อนๆนะคะรอไปอีกนานเลยค่ะให้เขาสุกทั่วก่อนเนาะนี่ค่ะนี่คือหน้าปลาหน้าตาของปลาส้มที่จูนจะทอดให้ลูกค้าที่เยอรมันค่ะมาดูระดับไฟที่จูนใช้ค่ะจูนจะใช้เบอร์3นะคะนี่ค่ะเพราะมันจะมีถึงเบอร์6นั่นแหละแต่จูนใจเย็นๆค่ะอยากให้ตัวปลาออกมาสวยค่ะเดี๋ยวจะคลิกกับตัวปลาก่อนนะคะก็จะทอดอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ด้านนอกกรอบดีถึงจะเอาขึ้นซับด้วยกระดาษปิปเปอร์ทาวค่ะจูนก็ทอดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็ได้แบบนี้ทีนี้ก็รอให้เขาเย็นค่ะก่อนที่จะแพ็คส่งให้ลูกค้าค่ะเป็นไงคะนี่ค่ะปลาส้มค่ะน่ากินไหมเอ่ยนี่แหละค่ะวิธีทอดของจูนเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะที่เป็นปลาดุกแดดเดียวเนาะมันจูนจะขายตามน้ำหนักตัวของปลาก็จะเริ่มที่ราคา7ยูโรนะคะนี่ค่ะ7ยูโรมันก็จะมีผสมกันเนาะตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สำคัญนะคะสำคัญที่น้ำหนักอันนี้ 7.5 ยูโรนะคะที่จูนแรปสุญญากาศไว้อันนี้ก็ 7.5 ยูโร7.5 ยูโรประมาณนี้ค่ะก็คือนี่คือราคานี่ก็จะเป็น7ถึง 7.5 ยูโรส่วนจะเป็น8นะคะ8ยูโรก็จะมี 8.95 8.45 มันก็คือขึ้นอยู่ที่น้ำหนักของปลาค่ะนะคะนี่คือ8ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นน้ำหนักที่9เป็นราคาที่9ยูโรค่ะ 9.25 ค่ะ9ยูโรนี่ค่ะส่วนตัวนี้ตัวเขาจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวละ10ยูโรค่ะน้ำหนักเขาจะเยอะขายไปตามน้ำหนักของปลาค่ะนี่ค่ะจึงก็แพ็คสูญญากาศแบบนี้ค่ะเสร็จไป1ออเดอร์ค่ะวันนี้แดดที่เมืองปัมโปนาดีมากค่ะแดดแรงมากนี่ค่ะปลาทูหอมแดดเดียวเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสักพักจุนจะแพ็คค่ะเดี๋ยวจุนจะให้ดูปลาโดราด้าที่จุนแพ็คไว้ค่ะนี่ค่ะทอดเสร็จแล้วจูนก็ซีลค่ะซีลเตรียมที่จะส่งลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
ถ้าเราทอดแล้วเราจะแรปให้มันแบบดูดอากาศไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่งั้นปลาเราจะแบนค่ะเราต้องซีลอย่างเดียวค่ะนี่แหละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ